อั้งอั้งแน่นต่อตัวเป็นก้อนต่างหากจุดนี้เชื่อว่าแพทย์เขาคงไม่กล้าผ่าเพราะมีจุดรวมประสาทใช่ค่ะเบาไหมผมทำให้เบาค่ะโทษครับหายใจดีมันไม่ถึงการหายใจช่วยปอดแรงดีช่วยปอดให้มันไหลมันเขาเรียกว่ามันดันกระบาดอ่ะมันโฟว์นะมันจะโล่งเมื่อกี้แง่มากาศเมื่อกี้เนี่ยแง่มากาศไม่เมื่อกี้เนี่ยแต่แง่เข้าไหมอากาศเมื่อกี้ได้ไงอากาศไหมเมื่อกี้นี้แล้วเป็นไงตอนนั้นยุบลงแล้วก็โล่งปวดเมื่อยร่างกายอะไรหายค่ะเมื่อกี้นี่เนาะค่ะก็บอกเออยุบนอกเมื่อกี้นี่นะค่ะแล้วตอนนี้ทีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมสังเกตครับอันนี้เป็นนี่เคยรับตรงๆแต่ทีนี้พลังงานบริสุทธิ์อย่าดันกันนะจ้าค่อยเป็นผู้เปิดรับอย่าดันถ้าดันปุ๊บมันกับฝาหม้อมันปิดเอาไว้ค่ะโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่นะเอาละตอนนี้จะสะเทือนทั้งตัวเลยเห็นไหมผมจับแค่ไหนเห็นไหมพลังงานไม่ได้แล้วโอ้ยจ้ะเบาจ้ะโล่งจ้ะคอยดูจะยุบไปเรื่อยค่ะใช่ไหมล่ะค่ะจากเดิมมันใหญ่ก่อนหน้านู้นมาถึงผมจากวันนี้ถอยหลังไปห่างกันกี่เดือนเนี่ยสองเดือนค่ะวันนั้นมา6เมษาค่ะวันนี้มา6โอ้โหจำแม่นนะอ๋อไปธุระที่ร้อยเอ็ดพอดีสองเดือนเต็มพอดีเนาะค่ะคราวที่ก่อนนู้นนะฮะคราวนู้นนะฮะค่ะจากผมไปแล้วถามว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีรู้สึกว่าดีเยอะเยอะเลยเยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คิดว่าสัก80ค่ะให้80เลยเพราะว่าอย่าหายจากต่อมน้ำลายที่อยู่ข้างหูใช่ไหมนะใช่ไหมใช่นะใช่ค่ะดูขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นค่ะประมาณ 80% ค่ะเนี่ยคือความรู้สึกนี่มันถึงยุบมันใช่ค่ะถึงยุบผู้รักษาคือลุงหงอกเนาะค่ะต้องไม่มีโรคใดๆมาเบียดเบียนผู้ถูกรักษาร่างกายเท่านั้นจะบอกว่าดีหรือไม่ดีใช่ค่ะก็มันดีขึ้นก็จะบอกว่าหายมันก็พอไหวนะค่ะเงี้ยค่ะเอาก็ว่าดีขึ้นเนี่ยรู้สึกตรงเนี้ยเนี่ยมันเห็นผลในปัจจุบันเลยค่ะเนี่ยแพทย์อนาคตประทับใจตรงนี้นะค่ะแล้วก็เอาไปใช้ต่อไปได้ยาวต่อไปนี่ก็ต้องครึ่งปีแล้วมั้งท่านพอจะลดลงไปจะมาจนกว่าจะหายหนูใจรักขนาดนั้นเลยโอเคตรงแค่นี้บอค่ะเอาแถมอยู่นี่แถมมาส่วนอื่นไปด้วยน่าจะมีร่างกายแข็งแรงเอาช่วงล่างกับเอาช่วงล่างสิบล้อกลับบ้านเนาะจะได้วิ่งได้บรรทุกของหนักช่วงล่างสิบล้อนช่วงล่างไม่ดีบรรทุกไม่ได้นะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ
ค่นี้ครับไม่ได้มากมายเพราะพลังงานมันประหลาดถ้ามันเข้าปั๊บทันทีคนรับได้ก็รับได้ไวจริงๆรับไม่ได้ไงกินยามาตั้ง11 12ปีแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยเพราะว่ามันถึงยุคมันยุคมันมนุษย์จะมาช่วยกันในรูปแบบพวกนี้จบว่าใครมีก็แบ่งปันกันโอเคค่ะโอเคจบข่าวเนาะค่ะโอเคจบกันยินดีมันไม่มีแล้วจริงๆค่ะพ่อสมัยนี้โอเคไป